สวัสดีครับผมผ่านสะพานข้ามแม่น้ำมูลมาแล้วกำลังเดินทางไปตามถนนเลี่ยงเมืองสี่แยกเส้นทางไปจังหวัดศรีสะเกษที่สี่แยกนี้ก็มีผู้นำใบกระท่อมใส่ถุงมาขายมีข้าวเกรียบว่าวด้วยเลี้ยวขวาเพื่อเดินทางไปจังหวัดศรีสะเกษผ่านปั๊มน้ำมันปตท.ทางซ้ายมือถนนระหว่างจังหวัดส่วนมากก็จะเป็นถนนสี่เลนเส้นทางที่กำลังวิ่งอยู่นี้ก็เป็นเส้นทางที่สร้างขึ้นมาใหม่เส้นทางเดิมก็อยู่ทางขวามือการเดินทางสะดวกขวามือเป็นห้างใหญ่คือห้างเมืองวัสดุจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้านเดี๋ยวขาปัดเดี๋ยวปัดเดี๋ยวตรงนี้นะ
ซ้ายมือจำหน่ายโรตีสายไหมตามเส้นทางต่างๆก็มักจะพบเห็นเสมอผ่านบ้านบุงวายถ้าเลี้ยวไปทางขวาก็จะไปวัดป่านานาชาติสาขาของวัดหนองป่าพงระยะทางจากจังหวัดอุบลไปถึงจังหวัดศรีสะเกษก็ประมาณ65กิโลเมตรไม่รู้
่านสะพานข้ามห้วยพับเข้าสู่ตำบลห้วยขยุงตำบลนี้ก็ขึ้นอยู่กับอำเภอวารินชำราบครับถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะไปที่เขื่อนหัวนาเป็นเขื่อนที่สร้างกั้นลำน้ำมูลซุ้มประตูเมืองทางเข้าจังหวัดอุบลในเส้นทางนี้ถึงตำบลห้วยขยุงซ้ายมือเป็นร้านลาบแสงสิริวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้รอชมคลิปตอนต่อไปครับวันนี้สวัสดีครับ